สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะลินก็อยากจะมารีวิวการคลอดประสบการณ์การคลอดของลินเองนะคะที่อังกฤษนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลินมาเล่าให้ฟังนะคะก็ตั้งแต่การเตรียมตัวตั้งครรภ์เลยเนาะยันตั้งครรภ์ยันคลอดสําหรับลินแล้วลินคิดว่าที่นี่ดีสําหรับลินมากๆเลยนะคะลินก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเคสพิเศษตรงที่แบบว่าลินอะแท้งก่อนหน้านี้ประมาณมีประสบการณ์แท้ง3รอบอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการรีเฟอร์ทางแพทย์เนาะรีเฟอร์ลินไปทาง specialist เพื่อที่จะเช็คร่างกายของลินว่ามีส่วนไหนที่แบบว่าผิดปกติทำไมถึงแท้งตั้ง3รอบอะไรเงี้ยนะคะสรุปตรวจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปกติดีก็ทำการแพลนเขาเรียกว่าอะไรนะเพาะท้องได้เลยอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็คุณพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อที่ตรวจไข่สุกอะไรเงี้ยนะคะด้วยเพื่อที่จะทำการบ้านได้แบบว่าถูกเวลาอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่เสียสเปิร์มอะไรเงี้ยนะคะคุณพ่อกดดันคุณพ่อมากๆเลยค่ะทุกคนตลกคนอยากมีอยู่เนาะแต่ลินคือแบบว่ารีแลกซ์ไม่ได้กดดันเหมือนคุณพ่อแต่รู้สึกว่าคุณพ่อกดดันมากๆเลยแล้วก็ลินก็จะทานวิตามินนะคะของตั้งแต่เตรียมตัวตั้งครรภ์ยันหลังคลอดลินก็ทานของ Pregnancy Care นะคะมันจะมีเป็น number 1ของ UK นะคะดีที่ทำไมถึงลินคิดว่าดีนะคะเพราะว่าลินมาคิดย้อนหลังแล้วว่าตอนลินท้อง9เดือนกว่าลินไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยเป็นป่วยอะไรเลยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะอากาศหนาวแค่ไหนลินก็ไม่เคยเป็นหวัดเลยนะคะงงมากลินด้วยความที่แบบว่าเนาะเราทานอาหารมันไม่ครบ5หมู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องทานวิตามินเสริมไปด้วยนะคะดีมากๆนะคะอย่างน้อยก็ไปเติมส่วนเขาเรียกว่าส่วนขาดให้เราอะไรเงี้ยนะคะของลินตั้งแต่ตั้งครรภ์แล้วเขาก็จะมีตรวจเช็คร่างกายไปเรื่อยๆจนถึงกำหนดคลอดอะไรเงี้ยดูแลดีเป็นปกตินะคะก็ของลินกำหนดคลอดวันที่17มกราคม2022นะคะแต่ว่าลินปวดท้องคลอดวันที่คลอดจริงนะคะวันที่21มกราคม2022นะคะก็เลทนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็พอลินปวดท้องคลอดนะคะลินจะรู้ได้ไงว่าลินปวดท้องคลอดมันปวดท้องเหมือนแบบว่าปวดท้องเมนนะคะเริ่มแบบปวดหน่วงๆอะไรเงี้ยพอรู้ว่าปวดท้องคลอดแล้วลินก็โทรไปโรงพยาบาลเลยนะคะว่าเนี่ยปวดท้องคลอดแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ให้คำแนะนำว่าช่วงเนี้ยให้แบบว่านอนแช่น้ำอุ่นเพื่อที่จะได้ลดอาการปวดอะไรเงี้ยนะคะต้องก่อนอื่นต้องเข้าใจนะคะว่าที่นี่เขาจะไม่ถึงไปโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กลับถ้าเกิดปากมดลูกยังไม่เปิดเกิน5เซนติเมตรอะไรเงี้ยนะคะที่นี่เขาจะแบบว่าต้องเข้าใจเนาะเขาจะดูแลเขตที่มาก่อนอะไรเงี้ยอันนี้คือยังไม่ได้จำเป็นที่จะไปนอนโรงพยาบาลอะไรเงี้ยนะคะเขาจะได้แบบช่วยเหลือเคสอื่นๆก่อนอะไรเงี้ย priority เนาะที่นี่เนาะต้องเข้าใจแต่มันจะต่างจากไทยนิดนึงอะไรเงี้ยที่ไทยก็จะแบบว่าไปนอนค้างโรงพยาบาลได้เลยอะไรเงี้ยจองเอกชนอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่แบบนั้นนะคะก่อนอื่นของลินก็คลอดโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนนะคะที่นี่เขาจะให้เลือกวิธีคลอดได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลอดในน้ำหรือว่าคลอดธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือให้คลอดธรรมชาติก่อนนะคะเขาจะไม่ผ่าให้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะรันตามสเต็ปความเสี่ยงน้อยไปหาความเสี่ยงมากประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากผ่าตัดหรือคลอดอะไรเงี้ยน่าจะไปโรงพยาบาลเอกชนเขาน่าจะทำให้นะคะอันนี้ลินอ่านออนไลน์นะคะคุณพ่อบอกเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ลินก็ไม่แน่ใจนะคะลินไม่แน่ใจว่ายังไงอะไรเงี้ยเนาะเล่าให้ฟังเนาะแต่โรงพยาบาลรัฐบาลเขาไม่ทำให้ก่อนถ้าเกิดไม่มีเคสที่แบบว่าจำเป็นจริงๆเขาจะไม่ผ่าคลอดให้นะคะที่นี่นะคะโรงพยาบาลรัฐบาลที่นี่เนาะประมาณนี้พอแบบว่าเพราะลินก็มีทำแผนการคลอดไว้อยู่แล้วนะคะมีอ่านคร่าวๆเนาะเพราะว่าที่นี่เวลาฝากครรภ์อะไรเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าแซมเปิลผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เราเลือกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีวิธีแบบว่าบุ๊กนะคะว่าวางแผนการคลอดทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เราดูอะไรเงี้ยคร่าวๆลินก็อ่านจากคู่มือนั้นเลยนะคะว่ายังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เตรียมตัวการคลอดตั้งแต่ตั้งครร
สือรีแลกซ์ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าไกด์ไลน์เรานะคะที่ลินตัดสินใจที่จะไปโรงพยาบาลนะคะก่อนที่ลินจะไปโรงพยาบาลลินก็โทรไปนะคะตอนที่ลินปวดหนักๆความห่างอยู่ที่3ถึง4วินาทีลินถึงจะโทรไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงแล้วก็ไปโรงพยาบาลลงไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเขาก็ถามนะคะประมาณห่างประมาณกี่วินาทีอะไรเงี้ยเขาก็รู้คร่าวๆแล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็รู้แล้วอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทำไมลิงถึงรู้ลิงก็อ่านคู่มือเอาค่ะว่าปวดประมาณไหนถึงจะแบบช่องมดลูกถึงจะปากเปิดเยอะอะไรเงี้ยถึงจะไปโรงพยาบาลได้อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้พอไปนะคะปวดเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเช็คเขาเรียกว่าอะไรนะปากมดลูกก็น้ำคร่ำก็แตกนะคะก็ปากมดลูกเปิดแล้วอะไรเงี้ยเกิน 5% แล้ว5เซนติเมตรแล้วอะไรเงี้ยลิงก็ได้อยู่โรงพยาบาลเลยลิงก็ทำการบ้านแล้วเนาะไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ให้กลับอะไรเงี้ยถ้าเกิดเปิดไม่ถึง 5% อะไรเงี้ยเขาไม่ให้ค้างเขาก็จะให้กลับบ้านอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะก็ทำการบ้านไปแล้วลิงก็ได้พอน้ำคร่ำแตกเนาะลินก็ได้ย้ายไปที่ห้องคลอดอะไรเงี้ยเขาก็เตรียมอุปกรณ์อะไรเงี้ยลินเลือกวิธีดมแก๊สค่ะลินอ่านรีวิวว่าดมแก๊สคือแบบไม่ปวดเลยอะไรเงี้ยสรุปลินปวดกับทุกคนดมแก๊สดมยังไงก็ไม่คือปวดหนักมากทั้งร้อนทั้งหิวน้ำต้องดื่มน้ำเย็นเอาวันนั้นนะคะก็พยาบาลก็ถามนะคะไหวไหมอะไรเงี้ยไม่ไหวก็ลินพอลินไม่ไหวลินก็บอกไม่ไหวต้องมอร์ฟินสเต็ปต่อไปเขาก็จะเป็นมอร์ฟินเนาะฉีดมอร์ฟินพอฉีดมอร์ฟินแล้วไม่มีความรู้สึกปวดเลยค่ะทุกคนพอปากมดลูกเปิดแล้วพร้อมเบ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เบ่งยังไงก็เบ่งไม่ออกเพราะว่าวิลเลียมหัวออกผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ต้องใช้ที่หนีบออกมานะคะก่อนที่เขาจะหนีบเขาต้องแบบว่าฉีดปากมดลูกก่อนอะไรเงี้ยนะคะที่ลินรู้เพราะว่าคุณพ่อเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แต่ลินไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พยาบาลเขาก็บอกว่าจะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยนะคะฉีดมอร์ฟินแล้วก็ไม่มีความรู้สึกเลยค่ะตอนนั้นก็ขอแค่ว่าให้วิลเลียมร่างกายสุขภาพแข็งแรงพอครบ3-2แค่นั้นจริงๆค่ะไม่หวังอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยขอแค่ลูกร่างกายแข็งแรงแค่นั้นปกติทุกสิ่งร่างกายปกติก็พอแค่นั้นนะคะคือหวังแค่นั้นสรุปเห็นหน้าลูกออกมาโอ้ยโล่งอกมากค่ะทุกคนนะตอนนั้นคือแบบความรู้สึกลูกคือน่ารักสำหรับเราเนาะเราปกติถ้าเกิดเราไม่ได้คลอดเองเราอาจจะแบบอุ้ยเด็กตัวแดงอะไรอย่างอาจจะไม่น่ารักอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของแม่ตอนนั้นคือลูกน่ารักสำหรับเรามากค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ที่นี่เขาพอคลอดออกมาเนาะวิลเลียมไม่ร้องค่ะตอนนั้นนะคะคลอดมาใหม่ๆยังไม่ร้องเขาจะเริ่มร้องสักพักนึงแล้วถึงจะร้องเลยเนี่ยนะคะเขาจะไม่ล้างตัวเด็กนะคะที่นี่นะคะจนกว่าจะครบอาทิตย์นึงลินถึงจะอาบน้ำให้น้องอะไรเงี้ยเขาใช้วิธีเช็คเอาอะไรเงี้ยพอคลอดเสร็จสับก็ขึ้นไปล้างตัวเสร็จสับก็ถึงจะขึ้นไปห้องพักคลอดได้อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีความรู้สึกร้องไห้เลยค่ะความรู้สึกไม่มีคือดีใจลูกออกมาแล้วอะไรเงี้ยลูกปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะแค่นั้นนะคะแค่นั้นจริงๆแล้วคุณพ่อก็ต้องกลับบ้านไปนอนด้วยความที่แบบว่านอนที่บ้านอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าช่วงโควิดคุณพ่อขังด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะตอนเช้าถึงจะมาหาใหม่ได้ที่นี่เขาให้นอนค้างช่วงนั้นต้องให้นอนค้างที่โรงพยาบาลได้2วันอะไรเงี้ยแต่ลินไม่ค้างลินค้างแค่วันเดียวพอลินอยากกลับบ้านมาอยู่กับคุณพ่อมากกว่ามันจะสบายตัวมากกว่าอะไรเงี้ยให้คุณพ่อหยิบจับให้อะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลก็มีพยาบาลอ่ะคอยช่วยเหลือตลอดทั้งคืนอะไรเงี้ยเขาห้องลินคืออยากทำเองลินไม่อยากจะแบบว่ารบกวนพยาบาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยลินไหวอะไรเงี้ยแต่เดินไปคือไหวคือเดินตึ๊บตึ๊บนึบนึบไปอะไรเงี้ยห้องน้ำอะไรเงี้ยนะคะที่นี่ก่อนก็บอกเขาว่าก็จะมีหมอมาเช็คเนาะหมอมาเช็คว่าอยู่แพลนจะเขาเรียกว่าอะไรจะทานยาคุมหรือทำหมันอะไรเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนออกโรงพยาบาลก็เช็คร่างกายของวิลเลียมตัวสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างปกติดีนะคะแล้วก็ออกจากก่อนออกจากโรงพยาบาลนะคะวันนั้นก็คือแบบว่าต้องนั่งคาร์ซีทด้วยนะคะให้ลูกนั่งคาร์ซีทด้วยตั้งแต่คลอดเลยนะคะ
ไม่งั้นไม่ได้นะคะคือแบบที่นี่กฎหมายสำคัญมากๆเลยคือเด็กต้องนั่งคาซีเนาะก่อนกลับบ้านก็คืออุ๊ยซื้อของซื้อช็อกโกแลตค่ะคุณพ่อซื้อมา2ถุงไม่ใช่ถุงแบบใหญ่ๆนะคะถุงแบบใหญ่ไม่ใช่ถุงเล็กๆนะถุงใหญ่ๆค่ะไปฝากคนทำคลอดทั้งมิดไวแล้วก็คนทำคลอดอะไรเงี้ยคือเป็นความตั้งใจของลินเองนะคะคุณพ่อก็จัดการให้อะไรเงี้ยเออเนาะมันคือแบบเหมือนแบบเขาช่วยเราอะไรเงี้ยเขาช่วยเราคือเป็นการตอบแทนค่ะในการช่วยเราอะไรเงี้ยก็รู้ว่าเป็นหน้าที่แต่ความรู้สึกเราคือเป็นการตอบแทนเขาคือแบบเราทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยเออนะคะก็เต็มที่ของเราแล้วอะไรเงี้ยคืออยากเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นอยากตอบแทนเขาอะไรเงี้ยเขาช่วยเราดีมากเขาทุกคนคือความรู้สึกมันเขาเต็มที่กับเราอะไรเงี้ยเออนะคะก็เป็นการทํางานปกติของเขาแต่คือความสําหรับเราคือเป็นการเป็นอะไรที่พิเศษมากมากๆลูกออกมาปลอดภัยอะไรเงี้ยเออนะคะดีมากคือต้องขอบคุณโรงพยาบาลด้วยเล่นทําคลิปก่อนหน้านี้ทําเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยขอบคุณโรงพยาบาลทุกคนขอบคุณเมดไวอะไรเงี้ยเออนะคะเออเนาะลูกออกมาปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วสําหรับลินนะคะก็มาเล่าให้ฟังเนาะประมาณนี้การคลอดที่อังกฤษประมาณนี้นะคะเล็กก็มาเล่าให้ฟังเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจดูคลิปให้ลินนะคะก็มีอะไรที่แบบว่าอยากมาเล่าให้ฟังลินจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบายนะคะลูกหลับค่ะบ๊ายบาย